วันครบรอบแต่งงานของกวินและปุ้มปุ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถ้าใครติดตามทั้งคู่จะเห็นว่าความรักนั้นแฮปปี้และมีความสุขลงตัวมากๆเรียกได้ว่าหลังจากแต่งงานกันก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบแฮปปี้เป็นคู่ที่ดูแลเอาใจใส่กันและมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วหลังจากทางหน้าที่ของดังด้านภรรยาได้ตั้งท้องลูกคนแรกและเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยล่าสุดก็เป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่เรื่องราวจะแฮปปี้มีความสุขแค่ไหนเราไปติดตามกันได้ค่ะไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับดันนักร้องแรปเปอร์หนุ่มมาความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นโดดเด่นและมีชื่อเสียงมากๆกับกวินดูวานซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีแล้วใครได้ติดตามจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกวง T21 ซึ่งถือได้ว่าในยุคนั้นเป็นคนที่โด่งดังมากๆเพราะว่าแต่ละเพลงของวงนี้ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงแม้ว่าปัจจุบันทั้ง3คนจะแยกย้ายออกไปและเดินหน้าไปตามทางที่ตัวเองฝันกันแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้ง3คนในวงก็ยังคงชื่นชอบและหลงรักในเสียงดนตรีซึ่งถ้าพูดถึงกวินหลายคนก็ต้องนึกถึงภรรยาสาวของเจ้าตัวที่สวยและแซ่บทางด้านปุ้มปุ้ยพันธิพาเรียกได้ว่าถ้าใครติดตามเธอจะเห็นว่ามีผลงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่เก่งและโดดเด่นและมากๆอีกหนึ่งก็คือสาวที่มีเสน่ห์และน่าจับตามองและสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันเรียกได้ว่าความรักของทั้งคู่นั้นลงตัวและเคมีเข้ากันมากๆเหมาะสมกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งความสวยหล่อทัศนคติที่ไปได้ด้วยกันและปัจจุบันทั้งคู่ก็กลายมาเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วล่ะค่ะซึ่งหลังจากที่ทางด้านปุ้มปุ้ยได้ท้องลูกคนแรกแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าล่าสุดท้องก็ใกล้คลอดแล้วใครได้ติดตามใน IG จะเห็นว่าเพิ่งครบรอบวันแต่งงานของทั้งคู่ไปแมปบอกเลยค่ะว่าของขวัญสุดพิเศษในครบรอบปีนี้ก็คือลูกที่อยู่ในท้องเป็นอีก1สิ่งที่ตอกย้ำความรักของทั้งคู่เพราะพร้อมได้ใช้ชีวิตคู่และสร้างครอบครัวไปด้วยกันเป็นเรื่องราวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยจริงๆเลยค่ะ